ติ๊กกนิทลินขอบคุณสอนรามพาลูกมาเจอพร้อมกับใส่แฮชแท็กว่าลืมความหลังตั้งต้นใหม่เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับติ๊กกนิทลินหรือติ๊กบิ๊กบาร์เธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามนะครับที่ล่าสุดได้โพสต์คลิปในขณะที่ใช้เวลาอยู่กับลูกสาวนะครับน้องวีจิพร้อมเขียนแคปชั่นขอบคุณอดีตสามีด้วยว่าแค่นี้แม่ก็สุขใจแล้วลูกวันนี้แม่ได้ทำตามที่ใจแม่ต้องการครบแล้วลูกเป็นเด็กดีนะลูกแม่ยอมรับและเข้าใจทุกอย่างทุกคนด้วยใจบริสุทธิ์ขอบพระคุณป้าป้าหนูนะลูกที่พาลูกมาเจอแม่ให้แม่มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปแม่รักวีจิมากนะลูกใจไม่ทุกข์ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเมื่อคาดหวังจะผิดหวังใจจะทุกข์คลิปของวันอังคารที่5มกราคม2021นะครับเจอลูกลูกน่ารักมากยิ้มหวานมากตาดำกลมโตคิ้วยาวดกดำฟันเรียงกันสวยผิวดีอารมณ์ดีโตสูงขึ้นขาแขนยาวขี้เล่นกุนกวนถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลาง่วงก็หลับกลับบ้านนอนที่สำคัญจำแม่ได้เล่นกับแม่ก็พอสมใจแม่แม่มีความสุขมากแล้วลูกรักเจอลูกตรงนี้ที่นี่แม่มีความสุขมากที่สุดฝันดีนะคะทุกๆคนแฮชแท็กนะครับลืมความหลังตั้งต้นใหม่ซึ่งงานนี้แฟนๆก็ได้เห็นคลิปดังกล่าวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความดีใจที่ได้เห็นคุณแม่และลูกเนี่ยมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งทั้งยังบอกว่าเป็นคลิปที่ตื้นตันและน้ำตาจะไหลตามเลยนะสมกับการรอคอยที่คุ้มค่าของติ๊กกนิทลินจริงๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน